อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วครับผมลงคลิปเดินหารังนกกระแตแต้แว็ดนะครับผมวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสเดินมาดูอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเจอรังที่สองครับเนื่องจากว่ารังแรกนี่มันไม่มีไข่เนาะผมเดินดูอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเจออีกรังหนึ่งครับรังนี้มีไข่หนึ่งฟองครับโอ้โหเป็นบุญตามากเลยที่ได้เห็นรังนกกระแตแต้แว็ดเนาะเห็นว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะมีหมอนใช่ไหมเวลามันนอนมันจะนอนขาชี้ฟ้านะครับใครได้หมอนรองอันนี้เอาไปปลุกเสกทำเป็นของขลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมเจอรังที่สองตรงไหนนะครับอันนี้ถ้าเจอแล้วเราก็อนุรักษ์ไว้นะครับนะให้มันออกลูกออกหลานนะครับนี่ครับรังแรกนี่ผมเจออยู่นู่นนะครับนี่ครับอันนี้รังที่สองครับนี่ครับรังที่สองครับมีไข่หนึ่งฟองนี่ครับโอ้โหกว่าจะเดินหานะครับหาเจอนี่ไม่ง่ายนะครับมันกลมกลืนกับพื้นมากนะครับบางทีเกือบเดินเหยียบก็มีนะครับนี่ครับหนึ่งฟองนะครับอันนี้ผมก็ไม่กล้าจับนะผมก็ไว้แบบนี้แหละครับอนุรักษ์ไว้นะครับนี่แม่มันก็บินว่อนนะครับมันจะหวงไข่มากหวงไข่หวงลูกมากนะครับโอเคเราก็จะไม่รบกวนมันนะครับผมก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนาะอันนี้ก็คือเจอแล้วครับนี่ไข่นกกระแตแต้แว็ดนะครับไปครับดูไกลๆก็อาจจะมองไม่เห็นนะเพราะมันกลืนกับพวกหินพวกดินเม็ดทรายต่างๆนะครับนี่นะครับเขาบอกว่ามันจะมีหมอนรองไว้ให้ลูกมันนอนให้อะไรมันนอนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะไข่ได้ยังไม่นานนะครับเนี่ยเห็นไหมมันยังมีทรายที่มันคุ้ยเขี่ยทำเป็นรังนอนนะครับรู้สึกจะสังเกตว่ารังนอนมันจะเป็นแอ่งเนาะจะไม่มีพวกใบไม้ใบอะไรเนี่ยมาห่อหุ้มด้านล่างไว้นะก็คืออยู่กับพื้นดินเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้สำเร็จนะครับหาไข่หรือหารังนกกระแตแต้แว็ดเจอนะครับผมอ่ะก็อนุรักษ์ไว้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ